ได้แต่ตรงนี้หนูเป็นมา20ปีแล้วนะหนูเป็นตอนอยู่ทำงานออฟฟิศนะคะเมื่อก่อนต้องไปโรงพยาบาลโดยเข้าอยู่ในตู้ก่อนนี่ทำออฟฟิศตอนนี้ทำทุ่งนาใช่ก็เลยต้องเข้าไปอบอะค่ะคุณลุงในตู้อบอะค่ะตู้อบนะคลายกล้ามเนื้อเงี้ยทีนี้เขาก็บอกว่ากระดูกสันหลังหนูโคตรเหรอแล้วก็ทำให้หนูปวดเขาว่าคอสเขาว่าแล้วเราว่าเป็นไงหนูก็เฉยๆโอเคที่เนี่ยมันปวดเนาะค่ะปวดหายปวดดีไหมดีค่ะโอเคนะเอานะนาทีนี้ปวดอยู่หรือเปล่าไม่คือถ้าไม่งั้นนาทีนี้ไม่ปวดอย่ามีข้อแม้ไม่ปวดค่ะโอเคถ้างั้นมันจะสบายตัวค่ะไม่ปวดมันก็สบายต่อไปค่ะสบายเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้หลังจากซ้อมผ่ามือผ่านปุ๊บมันจะสบายจะรู้สึกเองค่ะมานั่นแหละคือภาษาเวลามันล็อกภาษาแล้วก็คอยสังเกตเอานะครับเพราะความเข้าใจมันจึงสำคัญไงค่ะเพราะเรารู้ว่าสองมือเปล่านี่มันมีประสิทธิผลมากอยู่แล้วแหละเกิดประสิทธิผลจนไปที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยแน่มาเพราะว่าที่นี่มันไม่มีความลับลมคมในนะครับเปิดเผยไม่ต้องระวังไม่ต้องระแวงกันแหละกันวัดกันที่ความรู้สึกจะชู้ผมก็ค่อยตามไปโทษครับโทษครับตอบคำถามไหวไหมครับได้ค่ะไหวไหมโอ้ยเจ็บละแค่นี้พอแล้วเจ็บละค่ะเข้าใจแล้วค่ะผมจะไม่มากกว่านี้สังเกตเห็นไหมดูสิครับนี่คือความรู้สึกนะครับเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลไปพร้อมกับปลาบึกดีไหมเนี่ยดีครับค่อยโยกแยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอมาหางอกอดคอยกเยกเหมือนกับเคยกล่อมลูกนอนไหมเอ่ยขออนุญาตไม่เคยหายใจยานโยมนะโทษครับแน่เคยกล่อมแต่ลูกคนอื่นใช่เช่นลูกของน้องสาวพี่สาวนี่เป็นต้นพี่สาวเห็นไหมโทษครับปึ๊บนี่ต่อไปหัวที่มันก็แก๊กมันจะหายก็แก๊กนะไม่ได้นะมือผมนี่ไม่ได้นะโทษครับมันจะไปหายก็แก๊กได้ไงสิโอ้ยยุคนี้มันยุคไม่ต้องผ่าตัดผ่าต่อยุคนี้มันยุคการแพทย์ทางออกหรือลมออกสุขภาพอนาคตมันคือมันการแพทย์ทางออกนั่นเองสุขภาพอนาคตรู้จักกันโดยทั่วไปคือการแพทย์ทางออกใช่ไหมทางกันมา20ปีแล้วเนาะนะโคตรครับจริงไหมจริงโคตรครับไปแล้วจ้าจริงไหมจับโยกซ้ายโยกขวาโคตรครับลองขยับเองดูสิอะไรขอศีรษะปืดปาดปืดปาดมีอยู่ค่ะยังมีอยู่เนาะยังมีอยู่นะค่ะเท่าเดิมเนาะกระเดิมน้อยค่ะน้อยเหลืออีกสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะน้อยไป50แล้วค่ะ50ไปแล้วครึ่งนึงเนาะโอเคดูสิถ้าหากว่าถามว่าพอใจยังตอบว่าไงยังเนาะค่ะเอาละดูสิเอาถึงจุดแห่งความพอใจความสุขอยู่ที่ความพอใจเนาะสังเกตครับความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจที่ความพอดีความพอดีที่ตัวเราระวังเจ็บตัวนะโยมโทษครับเกินพอดีมันก็เจ็บตัวเกี่ยวหมดทุกส่วนโทษครับ
ของพระสองมหาปลายหายเพราะสองลูกงอกได้แหละว่าจริงไหมเอ่ยคำถามเปิดแล้วยังมีคำตอบจริงไหมเอ่ยบินเหมือนนกเบาแล้วเกินพอใจแล้วมั้งค่ะนี่พองัดน่ะลมมันดันมาตรงเนี้ยหมอเชียงมากาดนะใช่ค่ะเมื่อกี้นี่แต่ต้นแบงค์ขนมพาเนี่ยขึ้นไหมเข้าใจดีละหายละหายละจุดนั้นนะค่ะแล้วก็ที่กับไอ้ที่ว่าหนูได้ยินเสียงในหัวก็หายละเหรอค่ะแต่ว่าที่ลุงมาเกาหัวหนูเมื่อกี้หนูนั่งอ่ะหนูได้ยินเสียงคุณลุงอยู่ในสมองเหรอเสียงที่ลุงเป่าลมหายใจอ่ะเสียงอย่างนั้นเลยเออจริงเหรออยู่ในสมองหนูเหมือนบันทึกไว้เลยอ่ะเออบางทุนบางทีหนูนั่งที่บ้านนะลุงนั่งสมาธิหนูก็มีได้ยินเสียงลุงอ่ะในสมองหนูพูดว่าที่เสียงนั้นอ่ะที่ลุงเป่าพลังงานบริสุทธิ์อ่ะมันก็เหมือนบันทึกไว้อ่ะเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้ก็เป็นตอนถามว่าแปลกไหมก็เป็นการบันทึกก็แปลกดีแปลกนะแปลกค่ะฟังเป็นการบันทึกค่ะเพราะว่าเราไม่เคยสัมผัสกับสิ่งนั้นมาก่อนในชีวิตจริงผมอยู่ได้คิดค่ะเพราะมันเป็นมาแล้วใช่ไหมล่ะค่ะอาการเมื่อกี้นี้ความรู้สึกเช่นที่ว่านั้นมันไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนค่ะพอมันมาเจอปุ๊บมันก็แปลกทีนี้คำว่าแปลกเนี่ยจะเรียกว่าปกติหรือไม่ปกติคำถามเดี๋ยวเพิ่งตอบค่ะคำว่าแปลกคำเดียวเนี่ยผมก็ปกติหรือไม่ปกติถ้าถามลุงออกบอกว่าไอ้คำว่าแปลกเนี่ยก็คือมันปกติค่ะฟังให้ดีนะตัวสำคัญชีวิตจริงตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงแอบมาถึงนาทีนี้เราจะเจอแต่ของไม่แปลกเราคุ้นเคยกับสิ่งที่ไม่แปลกมาตลอดจนถ้ามันเข้มข้นมากมาถึงจุดที่มันเจ็บปวดเจอของไม่แปลกเจอของไม่บริสุทธิ์ความหมายเดียวกันค่ะเจอแต่สิ่งที่ไม่แปลกจนถ้าเป็นปกติเฮ้ยปวดหัวกินยาปกติเห็นไหมความเคยชินนั้นเฮ้ยแค่นี้ก็ไปหาหมอคือปกติค่ะนั่นคือปกติหน้าวันนั้นค่ะเวลาเจอของแปลกแล้วเฮ้ยปกติมันเป็นเช่นนี้หรอวะใช่ไหมชีวิตจริงไปคุ้นเคยกับสิ่งที่ไม่ปกติมาตลอดตั้งแต่ชีวิตคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็สวนทางกับลุงหอกมันยังข้ามแหละถามว่าลุงหอกคือใครเดี๋ยวไปถามถึงว่ามีความสามารถอะไรนี้ดีกว่าเอาความสามารถลุงหอกไปพิจารณาผลจริงๆคือเป็นคำตอบสุดท้ายของผู้ของเจ้าเองแล้วกันนี่ก็คือการแพทย์ทางออกแล้วก็ลุงออกสุขภาพอนาคตเห็นผลในปัจจุบันเดี๋ยวนี้สัมผัสได้แต่ต้องได้ช่วงวันจะเขียนตำราให้อ่านกันดีไหมดีครับตำราที่ผ่านมาผิดหมดผมจะถากฐานตำราเก่าเพราะว่าจริงใครย้อนแย้งเรียกมารักษามนุษย์แข่งกันอย่ามีแต่ปากทุกวันนี้มันต้องโชว์ออฟด้วยเด็กมันจะเชื่อถือได้ทุกวันนี้เด็กด่าผู้ใหญ่รู้ไหมเด็กมันด่าผู้ใหญ่ทุกวันเนี่ยมันจับกลุ่มด่ากันนะเราเป็นผู้ใหญ่อย่าให้เด็กจับกลุ่มด่าเรานะโยมนะโอเคไหมงั้นเราต้องปลูกฝังในสิ่งที่มันดีมันถูกต้องตรงจริงให้กับเขาผ่านประสบการณ์ตรงของเราและผ่านปากลุงออกเวลานี้ค่ะเข้าใจผ่านปากคือภาษาเข้าใจค่ะเพราะเราใช้ภาษาพระอรหันต์นะเข้าใจค่ะเพราะว่าหนูทำแบบสมองกงควงที่หนูบอกแล้วหนูบอกน้ำเป็นยาหนูจับน้ำเป็นยากินอาหารเป็นยาอย่าอะไรมันเยอะง่ายๆนี่อีกคำหนึ่งพูดให้มันจบความอากาศเป็นยาเออ
หนูใบไม้เป็นยาผลไม้เป็นยาอะไรแล้วอย่างอะไรอย่างอื่นนะที่นี่อ่ะอะไรอีกนะลูกอาหารนะคะเป็นอะไรเมื่ออากาศเป็นยาน้ำเป็นยาอาหารเป็นยาอย่างอื่นเป็นอะไรที่นี่ไอ้ที่เขาเรียกว่ายายาทุกวันเนี่ยอ๋อเป็นพิษเอ้ยไปท่องขึ้นใจเลยไปข้างบ้านปุ๊บลูกไอ้ร้านเหนื่อยโอ้ไปเจออะไรของจริงแล้วไม่ต้องใช้ยาเลยไหมเออนั้นยาโอ้ยคุณน้าคุณดาวคุณป้าบริโภคมาเยอะแล้วจ้าจนกระทั่งผิดเพี้ยนแล้วสีสันนั้นสาแต่ก่อนสาวสวยกว่านี้เยอะตอนนี้มองไปหน่อยนึงโอเคไหมครับต่อไปจะกลับคืนมานะหน้าตาจะใสบอกกระชากนะครับหน้าตาจะใสนะครับสังเกตนะครับตอนนี้ก็มีคนทักค่ะมีคนทักแน่นอนความสวยได้ไม่เอาหรอกไม่ก็คือผิวความสวยมันผ่านมาแล้วค่ะความรวยยังไม่ผ่านใช่มันผ่านความรวยด้วยแต่นะสวยเรารู้มาแล้วเป็นงั้นเออเราใช้ความสวยมาเยอะแล้วเอ๊ะไม่เคยความรวยไม่เคยใช้ความรวยอยากรวยไหมโยมดีค่ะอยากรวยถ้ามีก็ดีเนาะดีค่ะเอาไปใช้อะไรบ้างถ้ารวยอ่ะมันก็ตัวเองไม่ผู้อื่นนะคะอ่าถ้าเหลือไว้ให้ใครให้ลุงหนอดก็ได้จริงเหรอจริงขอบไปดีกว่ามั้งขอบไปไม่ได้บาทเดียวก็เอาไม่ได้ตั้งเป้าอ่ะเผื่อมันถึงวันนั้นณวันนั้นเผื่อมันถึงคำพูดนี้ณวันนั้นลุงหนอดอยู่อีกนานนี่แค่74เองจริงๆถ้าหนูมีเงินหนูก็แบ่งปันอยู่แล้วล่ะค่ะลุงเหรอค่ะหนูเป็นคนนิสัยอย่างนั้นเหรอโอเคเอาแล้วค่อยๆสังเกตถามว่าเสียไหมหัวเข่าเสียไหมครับเอาล่ะนี่คือป้องกันไม่ให้มันเจ็บปวดนะครับป้องกันไว้รุ่นนี้รุ่นป้องกันนะรุ่นเข้าใจและป้องกันนะถ้าวัยรุ่นตอนปลายนะไม่ไหวแล้วอย่างเดินไปเมื่อกี้สองคนนะนั่นแหละวัยรุ่นตอนปลายป้องกันได้แหละไม่ให้มันเกิดตรงนั้นเนาะขึ้นมาเนาะโอเคครับโทษครับไปแล้วครับเดี๋ยวกั้นนะปึ๊บแน่แน่โอ้ไม่ยอมอันนั้นจะขนาดนั้นเอาสเต็กมาแรกไปยอมแบบนี้แปลว่ากระดูกสันหลังเป็นไงเดี๋ยวขอยืนนะคะเดินเชิญนะครับเดินเลยครับห้ามคลิกอย่างเดียวเดินไม่ได้เลยเบาค่ะลุงเบาแต่ว่าไอ้ตุ่มเนี้ยมันอยากจะแต่ว่าไม่เป็นไรทางนี้แค่ตุ่มเนี่ยเดียวไม่ใช่เหรอวันนี้ค่ะมันตุ่มเนี้ยมันแข็งนะคะลูกแค่นี้ก็ไประคายระเคืองเขาอย่าให้เป็นอุปสรรคของแค่นี้อย่าให้มันไกลหัวใจแล้วโอเคนะค่ะถ้ายุบได้ก็ดีเนาะถ้ายุบได้ก็ดีจบไหมไม่มีด็อกเตอร์นำหน้าเลยไม่มีค่ะน่าจะมีนะ มีนางสาวค่ะ โอเคลาไปกันแล้วกันนะ ลาไปลาไปลาไปลาไว้อ่ะให้คะแนนตัวเอง20ปีผ่านมากลับไม่ถึง10นาทีผ่านไปเมื่อกี้นี้ 90% ค่ะเกินพอใจหรือพอใจพอเกินพอใจเกินพอใจเกินความพอใจเลยครับผมเขียนมาทิ้งไปเลยครับผมเลยว่าเอาจริงเลยนะยังไงไม่ได้ครับอ๋อหนึ่งหนึ่งขอดที่มือนี่ประตูอ๋อตัวที่มือนี่ตัวที่มืออ๋อตัวที่มือเขียนไม่ออกยาสบายตัวสุดยอดครับปากกานั่นหมดไปไม่หมดแล้วไอ้ถอดออกคงต้องโล่หมดตอนนี้ต้องโล่หมดแล้วยาสบายตัวเห็นนะใช่และหายปวดแล้วกันโอเค90%จบข่าวเนาะค่ะโอเคทุกท่านมีดีครับขอบคุณค่ะไปละ